วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมนะคะแค่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2566ค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับให้เปิดพื้นดวงให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะชาวราศีกุมท่านได้ไพ่5ถ้วยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่แสดงถึงคิดถึงสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะเหมือนกังวลใจอยู่นะว่าตัวเองจะทำยังไงแต่ท่านก็จะพยายามที่จะฟื้นตัวเองปรับตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะไพ่ strength การยืนหยัดด้วยตัวของท่านเองนะคะ3ถ้วยอัศวินถ้วยเป็นไพ่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับอยู่ในที่สุดแล้วเมื่อเราเข้มแข็งนะคะใครก็จะแวดล้อมไม่ว่าจะเพื่อนเก่านะสิ่งเก่าๆหรือแม้กระทั่งสิ่งใหม่ๆนะคะ6ถ้วยอัศวินถ้วยก็ให้การยอมรับชาวราศีกุมขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจึงเป็นสิ่งที่ท่านสามารถบาลานซ์นะคะ2เหรียญทำให้ตัวท่านโดดเด่นขึ้นมาราชาถ้วย10ถ้วยจึงเป็นไพ่แห่งความสำเร็จราชาเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ไพ่9ถ้วยเพราะนั้นปักนี้ท่านจึงปังมากๆเลยนะคะปังในเรื่องของทั้งการเงินและความรักนะคะถ้าพื้นดวงเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะมันอยู่ที่ตัวท่านเหมือนกันที่บริหารจัดการชีวิตท่านอยู่ในมือของท่านเองมันไม่มีใครหรอกที่จะมาคอนโทรลท่านนะคะตัวท่านต่างหากล่ะที่จะเป็นคนคอนโทรลตัวเองขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงค่ะคอนโทรลตัวเองแล้วก็ปรับทุกอย่างด้วยตัวของท่านเองจนกระทั่งแบบทุกคนให้การยอมรับมาถึงจุดที่โดดเด่นความสำเร็จอยู่ในมือคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณนั่งบัลลังก์ประกาศศักดาของคุณได้แล้วนะคะราชาเหรียญเพราะฉะนั้นปักนี้เงินทองนะคะเข้ามาในมือคุณเยอะมากนะคะเข้ามาแบบเขาเรียกว่าไม่ขาดสายแล้วค่ะ2เหรียญน่ะนะคะเข้ามาตลอด3ถ้วยเฉลิมฉลอง9ถ้วยจึงเป็นไพ่แห่งความมีอยู่มีกินขยายด้วยราชาเหรียญเองส่วนความรักก็เหมือนกันค่ะนะมันก็อาจจะมองในแง่ของรักที่มีปัญหาที่เป็นประเด็นครั้งนึงคุณอาจจะเกิดความอ่อนแอแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองคุณจึงไม่ได้รับการยอมรับจากคนคนนั้นเท่าที่ควรนะคะแต่แล้วในเมื่อสักวันนึงเนี่ยเห็นไหมคะในไพ่เนี่ยคุณสามารถให้ความสำคัญกับตัวคุณเองคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวเขาจนเกินไปอ่ะคนคนนั้นจะกลับมาเห็นค่าคุณแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่จะงอนง้อที่จะยังมีคุณต่อไปมันไม่ใช่เขาจะเทคุณแต่มันเป็นฝ่ายคุณต่างหากเลยที่คุณจะเลือกเขาหรือเปล่าด้วยซ้ำนะแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะถ้าเป็นความรักมันแค่คุณเคยเสียใจคุณเคยด้อยค่าตัวเองคุณเคยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะใจคนนั้นได้แต่ปัจจุบันไพ่บอกว่าคุณชนะใจเขานะคะเพราะตัวคุณเองนะคะเพราะการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตัวคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นเองนะคะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักอีกครั้งเป็นดวงคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีกุมลัคนากุมขอพลังงานฝั่งท่านก่อนนะคนมีคู่ท่านได้ไพ่ธรรมบาลานซ์ได้ไพ่1เหรียญเนี่ยค่ะก็ไปสอดคล้องนะว่าการปรับเปลี่ยนตัวท่านเองจริงๆการปรับเปลี่ยนการทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้นะท่านจะไม่ยอมที่จะหยุดนิ่งๆหรือยอมให้ใครโขกสับยอมใครมาตลอดท่านอาจจะเป็นคนใจดีแบบยอมคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านในเรื่องงานหรือเรื่องของความรักก็ยอมเข้ามาตลอดแต่ต่อไปมันไม่ใช่ไงท่านสามารถที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองอะนะแบบรักตัวเองและเห็นความสำคัญของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดค่ะพอคุณเห็นความสำคัญนะคะ Page of Sword คุณเชื่อมั่นนะคะภาพคนถือดาบอะนะคะชาวกลุ่มเชื่อมั่นในตัวท่านเองในที่สุดคนนี้เห็นไหมเดินกลับเข้ามานะคะ
ขี่ม้ากลับมาแล้วเขาไม่กล้าทิ้งคุณไปแล้วคุณเขาจะมองเลยว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งมีความสำคัญเป็นคนที่เขาปรารถนาแล้วเขาชอบคนแบบนี้ชอบคนเก่งชอบคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกไม่งอเขาจนเกินไปยอมเขาจนเกินไปเขาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญที่ผ่านมาเรื่องมันจะออกคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคมาดูเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกุมณตอนนี้เลยถามความรู้สึกของเขาเลยนะคะเขารู้สึกอย่างไรนี่ไงคุณเป็นเป้าหมายของเขาคุณเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเสียไปแล้วค่ะ5เหรียญราชาดาบเขามามั่นใจในตัวคุณมากขึ้นมากขึ้น6เหรียญงอนง้อขอปรับความเข้าใจรักคุณแบบลุ่มหลงขึ้นมาทันทีหัวปักหัวปั๊มแล้วตอนนี้นะคะกลัวที่สุดกลัวคุณจะทิ้งด้วยซ้ำนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นแล้วนะคะคนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพราะว่าเราทำให้เขาเห็นว่าเราดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนเขาจึงยอมสู้6ขนาดนี้นะคะอ่ะต่อไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไพ่7เหรียญค่ะจะมองถึงเรื่องของเขาเรียกว่าการสร้างตัวตนของท่านก็ได้มันไม่ใช่แค่ เรื่องของบุคลิกภาพแต่มันเรื่องการสร้างฐานะสร้างเม็ดเงินก็ได้สร้างธุรกิจกิจการอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะด้วยปัจจัยตรงนี้มันยิ่งทำให้เขาเห็นว่าคุณน่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถที่จะเหมือนกับอาจจะมองว่าแบ่งปันหรือความช่วยเหลือเวลาเขามีปัญหาคุณสามารถซัพพอร์ตเขาได้นะคะคนเราบางครั้งความรักอาจารย์มองต่างคนมันจะต้องต่างช่วยกันมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะอุปถัมภ์คนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาได้นะคะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอุปถัมภ์เราตลอดหรือเราก็อุปถัมภ์เขาตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงบอกว่ามันเป็นการเอื้อซึ่งกันและกันนะคะการเอื้อซึ่งกันและกันมันจะทำให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นที่ไพ่สามเหรียญจึงมีเป้าหมายทางข้างหน้าอนาคตสร้างฝันร่วมกันนั่นเองนะคะโอเคขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะสรุปความสัมพันธ์คุณกับคนคนนี้นะคะชาวราศีกุมคุณเป็นยังไงกันอีกสรุปอนาคตความสัมพันธ์พวกคุณรักกันมากขึ้นใช่ไหมดีไหมอะไรยังไงแน่นอนค่ะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันคือความชัดเจนมากไพ่หนึ่งดาบมันเป็นภาพนกเหี่ยว2ตัวบินมาเจอกันมันเหมือนคุณ2คนน่ะนะคะนิสัยคล้ายกันความต้องการอะไรก็คล้ายกันอีโก้ก็พอกันเลยนะคะแต่แล้วในที่สุดเมื่อยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายเอ็มเพอเรอร์นะคะความชัดเจนความเด่นชัดนะความได้รับการยอมรับในสังคมราชินีเหรียญสถานะทางสังคมนะคะไพ่เดทเรื่องราวในอดีตอันเจ็บปวดมันก็จะจบลงโดยสิ้นเชิงมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นไพ่เดทมันแปลว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะที่ไพ่ The Empress และคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่นอนคุณดูไพ่เดท Emperor และ Empress แต่ตามตำนานเขาเป็นคู่สามีภรรยาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลเลยเพราะคุณกับเขาเป็นคู่กันมาอาจจะคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ได้นะชาตินี้จึงไม่สามารถที่ไปจากกันได้นั่นเองนะคะโอเคขอไพ่ Romance ดูความรู้สึกเขาหัวใจเขาอยากบอกอะไรในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยบอกกับคุณก็ได้นะดูผ่านไพ่ Romance Angel ค่ะเขาอยากจะใช้ชีวิตกับคุณเนี่ยแบบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขามีความรู้สึกว่าการเป็นธรรมชาติการเป็นตัวของตัวเองมันทำให้มีความรู้สึกแบบมันมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ไม่มีมารยาคือรักก็บอกว่ารักต้องการก็บอกว่าต้องการแบบนั้นเลยค่ะ passion ต่อกันมีเยอะ express your love นะคะความรักที่ใจปรารถนาจริงๆนะคะขอเพิ่มจากไพ่ฮารุนะคะ oracleขอ3ใบจากไพ่ฮารุข้อความจากเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาอยากบอกอะไรคุณชัยชนะความสำเร็จนะคะยังไหวอยู่ยังสบายอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาอยากจะบอกอีกใบค่ะ
เวลาส่วนตัวโอเคถ้าแปลก็ประมาณว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจเขาทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีพละกำลังที่จะทำงานทำเป้าหมายให้สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขามีความสุขมีการวางแผนในชีวิตมีอะไรที่อยากจะทำอ่ะคือมันไม่เบื่อหน่ายนั่นเองนะคะแล้วก็อยากมีเวลาส่วนตัวกับคุณอยากเจอคุณเขาไม่มีวันเบื่อคุณหรอกค่ะเพราะเป็นภาพคนอ่านหนังสือไปแค่ครึ่งหน้าเองเพราะฉะนั้นเขายังอยากจะศึกษาอยากที่จะค้นคว้าดูคุณไปไม่รู้จบอ่ะแบบนั้นเลยนั่นคือความรู้สึกของเขานะคะโอเคค่ะอาจารย์ต่อด้วยดวงคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไพ่คนโสดก็มีพลังงาน5ถ้วย5ไม้เท้าออกมาการมีความผิดหวังในอดีตความเจ็บปวดเนาะมันยังอ่านความรู้สึกคุณในอดีตมาอยู่นะคะสิ่งที่เราเคยทุ่มเทกับอะไรบางอย่างแต่แล้วมันล้มเหลวมันล้มไม่เป็นท่าเลยแหละแบบนี้นะเราก็มานั่งคุ้นคิดแต่แล้วเราก็เข้าใจว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือโตขึ้นนะคะเอ็มเพรสความผิดหวังมันทำให้คุณมีเป้าหมายในชีวิตและมันได้สร้างคุณมาถึงจุดสูงสุดได้นะความผิดหวังมันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอาจารย์มองว่าคนโสดนะเหมือนคุณสักเซสในเรื่องหน้าที่การงานและการเงินนะตอนนี้แต่ความหลังในอดีตมันเจ็บปวดมันจบไปแล้วแหละแต่มันเป็นเหมือนกับบทเรียนหรือมีค่าสำหรับคุณในการทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเติบโตขึ้นเป็นปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ที่มีความสำเร็จทั้งเรื่องฐานะการเงินการงานอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นแรงผลักดันนะอาจารย์มองงั้นนะมันเป็นแรงผลักดันให้คนคนหนึ่งประกาศความสำเร็จของตัวเองได้จากจุดนี้นั่นเองนะคะโอเคเราไปต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกคุณมีใครเข้ามาไหมล่ะปักนี้เนี่ยนะคะไพ่หกเหรียญเก้าดาบราชินีไม้แล้วก็สิบเหรียญแล้วก็เดอะเมเชียนแน่นอนค่ะต่อไปนี้คุณจะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจค่ะจะไม่ให้คุณต้องหวาดกลัวกับอะไรอีกต่อไปเพราะคนคนนี้เข้ามาเป็นคนใจดีมีน้ำใจนะคะไพ่หกเหรียญเป็นคนใจบุญสุนทานและเป็นคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีราชินีไม้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงเก่งอะนะเป็นผู้หญิงเก่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เจอผู้ชายเก่งที่มีความสามารถมากสติปัญญาเดอะแมนเชียนเฉลียวฉลาดเป็นตัวของตัวเองมีภาวะของความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็สิบเหรียญอยากจะบอกรักคุณอะไรก็ตามเขาไม่เสแสร้งไม่มารยานะเขาจะแสดงออกมาจนครอบครองหัวใจคุณได้นั่นเองปักนี้นะคะว้าวออกมาดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมโอเคนะคะก็ขอให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ